คุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์ฉงชิ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนค่ะพาไปดูความน่ารักของแพนด้ายักษ์แฝด2คู่ที่รวมตัวกันกินอาหารเช้าเจ้าหน้าที่บอกว่าของโปรดของพวกมันนะคะก็คือหน่อไม้และแครอทค่ะซึ่งสภาพอากาศในเมืองฉงชิ่งช่วงนี้นะคะก็อากาศสบายๆค่ะไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 20-28 องศาเซลเซียสและช่วงนี้ก็ตรงกับช่วงวันหยุดแรงงานของที่จีนพอดีนะคะก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาดูแพนด้ากันค่ะ